สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่รอยสันยอมที่จะถูกเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเกลียดตลอดชีวิตด้วยการบุกไปแบ่งแต้มจากแมนซิตี้เพื่อให้วัตฟอร์ดของเขาอยู่รอดจากการตกชั้นรอยสันนะครับผู้จัดการทีมรุ่นเก่าของวัตฟอร์ดก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในงานแถลงข่าวก่อนเกมว่าตัวของเขานั้นมีความต้องการที่จะบุกไปเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึงเอติฮัดสเตเดียมอีกหนึ่งครั้งในฤดูกาลนี้และจากที่ตัวของเขานั้นเคยพาคริสตัลเพลสบุกมาจมเรือบ่าย 3-2 ที่สนามแห่งนี้เมื่อปี 2018 ซึ่งทำให้คริสตัลเพลสของเขานั้นรอดพ้นจากการตกชั้นในฤดูกาลนั้นได้เป็นผลสำเร็จพร้อมยืนยันนะครับว่าสถานการณ์ของวัตฟอร์ดที่เดินรนหนีการตกชั้นในฤดูกาลนี้ทำให้ตัวของเขานึกถึงการคุมทีมเมื่อครั้งในอดีตขึ้นมาในทันทีและเชื่อได้ว่าทีมวัตฟอร์ดของเขาก็มีโอกาสและมีความสามารถเพียงพอที่จะบุกมายันเสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้เพื่อแบ่งแต้มได้เป็นอย่างน้อยโดยรอยฮอสันนะครับได้พูดเรื่องนี้ผ่านเว็บไซต์สโมสรของวัตฟอร์ดโดยระบุไว้ว่าเกมที่วัตฟอร์ดจะบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ถือเป็นเกมที่มีความสำคัญกับวัตฟอร์ดเป็นอย่างมากเพราะตอนนี้ทีมของเราอยู่ในโซนท้ายตารางและแพ้มาติดต่อกัน3นัดแต่ผมก็ยังเชื่อว่าเรายังมีดีพอและมีโอกาสที่จะพลิกสถานการณ์ได้แต่ต้องเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุดและต้องไปลุ้นกับทีมโซนท้ายตารางด้วยกันอีกทีแม้ว่าหลายฝ่ายจะมองว่าทีมของเราตกชั้นไปแล้ว 99% แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นผมก็ยังมีความหวังอยู่ดีการที่ผมต้องการเก็บชัยชนะเหนือแมนเชสเตอร์ให้ได้นั้นผมไม่ได้ทำเพื่อลิเวอร์พูลในฐานะที่ผมเคยเป็นผู้จัดการที่นั่นมาก่อนแต่ผมทำเพื่อทีมของผมเองในการหนีรอดจากการตกชั้นผมรู้ดีว่าถ้าหากวัตฟอร์ดของผมบุกมาแบ่งแต้มและบุกมาแบ่งคะแนนจากเกมแมนเชสเตอร์ได้ในเกมหน้าผมอาจจะถูกเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเกลียดขี้หน้าไปตลอดชีวิตเลยก็ว่าได้เพราะอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ทีมของเขาชวดแชมป์พรีเมียร์ลีกเกรดในฤดูกาลนี้และเมื่อรู้แบบนั้นแล้วผมก็ยังคงต้องการคะแนนจากแมนเชสเตอร์เพราะทุกคะแนนนั้นณตอนนี้ก็คือการต่อลมหายใจของวัตฟอร์ดในการอยู่รอดในศึกลีกสูงสุดของพรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤดูกาลหน้าและตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วลิเวอร์พูลหรือแมนเชสเตอร์จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ในฤดูกาลนี้แต่ภารกิจของผมก็คือการบุกไปเก็บแต้มจากสนามเอติฮัดสเตเดียมได้ในวันเสาร์นี้และผมก็ต้องขอแรงเชียร์จากแฟนบอลวัตฟอร์ดให้ส่งกำลังใจให้กับทีมของผมเพื่อทำภารกิจนี้ให้สำเร็จลุล่วงในวันเสาร์นี้รอยฮอสันกุนซือในวัย74ปีกล่าวทิ้งท้ายคู่ควรกับการยืนปรบมือร็อบโบ้ยกย่องฟอร์มติโก้ในนัดแดงเดือดแอนดี้โรเบอร์สันนะครับแบ็คไซด์ไซบวกของลิเวอร์พูลเอามายกย่องฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมตลอด80นาทีของติโก้อาคันโตราจอมทัพชาวสเปนในเกมที่ชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 4-0 เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเกมนี้เตียโก้ลงเล่นได้โดดเด่นมากสามารถคุมเกมในแดนกลางให้กับทีมหงแดงได้อย่างหมดจดจนได้รับคะแนนความสามารถจากลิเวอร์พูลเอ็กโคถึง10คะแนนเต็มเลยทีเดียวและการยืนปรบมือให้กับเขาในตอนที่ถูกเปลี่ยนตัวออกผมคิดว่าเขาคู่ควรแล้วโรเบอร์สันกล่าวถึงเจ้าของเสื้อหมายเลข6แต่พูดตามตรงถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งของเราออกมาผมคิดว่าพวกเขาก็สมควรแล้วที่จะได้รับการปรบมือให้เกียรติในฐานะทีมทั้งหมดผมคิดว่าเรายอดเยี่ยมมากผมคิดว่ากองกลาง3คนทำงานอย่างหนักมากตีโก้เป็นนักเตะพิเศษและฟอร์มการเล่นที่เราแสดงออกมาในตอนนี้มันโดดเด่นเป็นพิเศษและเขาต้องทำอย่างนี้ต่อไปและเขาลงเล่นในระดับมาตรฐานที่สูงมากแต่ผมคิดว่าฟามิโยและเฮนโดจอร์แดนเฮนเดอร์สันยอดเยี่ยมมากเช่นเดียวกันและขยันในการทำงานหนักยังบอลกลับขึ้นมาและติโก้ก็ทำเช่นเดียวกันการเล่นในทีมของผมมันรู้สึกเหมือนกับเขาอยู่ทุกที่ทุกสนามทุกพื้นที่เลยนะครับและเราก็แค่ถ่ายทอดให้กันและกันยังบอลกลับขึ้นมาให้เร็วที่สุดเราทั้ง3คนอยู่ฝั่งซ้ายการทำงานหนักมันหนักมากฟอร์มการเล่นของทีมก็ยอดเยี่ยมมากแต่การยืมตรวจมือที่เขาได้รับนั้นเขาคู่ควรทุกประการเวอาร์และซาลาห์มาเน่ยามหมกมุ่นกับบัลลังดอร์จนเกินไปจอร์ดเวอาร์นะครับระบุโมเมนต์ซาลาห์กับซาดิโอมาเน่ไม่ควรหมกมุ่นกับเรื่องบัลลังดอร์มากจนเกินไปโดยยกตัวอย่างกรณีของตัวเองที่ลงเล่นด้วยเป้าหมายว่าต้องการช่วยครอบครัวเป็นหลักก่อนที่จะได้บัลลังดอร์เป็นของตอบแทนสำหรับเรื่องนั้นจอร์ดเวอาร์ครับตำนานดาวเตะชาวไลบีเรียแนะนำโมเมนต์ซาลาห์กับซาดิโอมาเน่สองแข้งคนเก่งของลิเวอร์พูลว่าไม่ควรที่จะหมกมุ่นกับรางวัลบัลลุงดอมากจนเกินไปตลอดชีวิตหลายฤดูกาลที่ผ่านมาซาลาห์กับมาเน่ทำผลงานได้เด่นมากๆจนถือเป็นหนึ่งในสตาร์ดังของวงการลูกหนังโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสำหรับทวีปแอฟริกาอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่เคยเข้าใกล้กับการได้รับรางวัลบัลลุงดอเลย
ทำให้จนถึงณตอนนี้ VR ก็ยังเป็นคนเดียวนะฮะจากแข่งแดนกาลาทวีปเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ได้สัมผัสรางวัลลูกฟุตบอลทองคำจอร์ด VR เปิดเผยว่าพวกเขาไม่ควรที่จะหมกมุ่นกับรางวัลบัลลังดอร์มากจนเกินไปพวกเขาควรที่จะให้ความสำคัญกับฟอร์มการเล่นของตัวเองและพยายามปรับปรุงให้มันดีขึ้นจะดีกว่าตอนนี้ทั้งคู่นะครับกำลังสร้างความกดดันให้กับตัวเองโดยไม่จำเป็นอย่างกรณีของผมทำงานอย่างหนักอยู่ตลอดเวลาด้วยเป้าหมายหลักที่ว่าอยากทำให้ครอบครัวของผมหยุดหลุดพ้นออกจากความยากจนและผมก็ได้บัลลังดอร์มาเป็นรางวัลตอบแทนสำหรับเรื่องนั้นนะครับเพื่อ4แชมป์ดีอาร์ทีลิเวอร์พูลห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียวทุกเกมเหมือนนัดชิงลุยดีอาร์นะครับระบุว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลจะพลาดไม่ได้เป็นอันขาดหลังจากกำลังมีลุ้นคว้า4แชมป์ในรายการในซีซั่นนี้พร้อมยกย่องเจอร์เก้นคล็อปป์กุนซือชาเดอร์มันลุยดีอาร์นะครับปีชาวโคลอมเบียของลิเวอร์พูลกล่าวว่าณตอนนี้ทีมของตนจะพลาดไปไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวหลังจากที่พวกเขากำลังมีลุ้นไล่ล่าแชมป์ทั้ง4รายการในฤดูกาล 2021-2022 แม้ว่าดีอาร์นะครับเพิ่งจะย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลในช่วงตลาดเดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่เขาก็ทำงานได้อย่างโดดเด่นจนมีส่วนสำคัญทำให้ทีมยังอยู่ในเส้นทางของการลุ้นแชมป์ทั้งในพรีเมียร์ลีก FA คัพและยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกขณะที่ก่อนหน้านั้นทีมของคุณซือเจอร์เก้นคล็อปป์ก็ได้แชมป์คาราวาคัพไปเชิญชมก่อนแล้วซึ่งหากพวกเขากวาดทั้ง4แชมป์ได้ทั้งหมดมันก็จะทำให้ลิเวอร์พูลเป็นทีมแรกจากเกาะอังกฤษที่ได้แชมป์รายการใหญ่ครบทั้ง4รายการในซีซั่นเดียวนะครับดีอาร์ในสัมภาษณ์กับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรลิเวอร์พูลว่าเรารู้ดีว่าเราจะเป็นจะต้องเอาชนะเกมที่เหลืออยู่ตั้งแต่ตอนนี้ไปจนจบฤดูกาลให้ได้ทุกนัดแล้วรู้ดีว่าเราจะพลาดไม่ได้เป็นอันขาดทุกรายการมันแตกต่างกันแชมป์ทุกแชมป์แตกต่างกันและเกมทุกนัดของแต่ละรายการนั้นมันก็แตกต่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในศึกถึงลิงกฤษที่ตอนนี้เรากำลังทำเหมือนกับว่าทุกเกมมันคือนัดชิงชนะเลิศแล้วรู้ว่าเรากำลังจำเป็นจะต้องทำอะไรถ้าเกิดสตาฟโค้ชเรียกใช้งานผมแล้วก็มันก็แน่นอนว่าผมจะพร้อมลงเล่นและยินดีที่จะช่วยทีมทุกเมื่อเหมือนกับนักเตะคนอื่นภายในทีมที่ถูกเลือกเป็น11ตัวจริงหวังว่าผมจะทำแบบนี้ได้ต่อไปนะไม่ว่าจะเป็นทั้งการเล่นด้วยฟอร์มการเล่นที่ดีและการทำงานที่ดีในแบบที่เหมาะสมเพื่อที่หลายอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีสำหรับทีมได้ผมมาอยู่ที่นี่ก็เพื่อช่วยทีมโดยแข้งวัย25ปีกล่าวย่อย่องเจอร์เก้นคล็อปป์ด้วยนะครับว่าเป็นกุนซือที่ยอดเยี่ยมและให้คำแนะนำที่ดีกับเขาผู้จัดการทีมน่ะเหรอเขาเป็นคนที่เจ๋งมากนั่นคือคำเดียวที่จะใช้สื่อถึงเขาได้เมื่อพิจารณาจากการที่เราเพิ่งมาร่วมงานกันได้ไม่นานเขาเป็นคนที่ถ่อมเนื้อถ่อมตนติดดินและนิ่งสุดๆเขาพยายามทำให้มั่นใจว่าตั้งแต่ทุกคนของเขามีความสุขและสำหรับผมนั่นก็คือสิ่งสำคัญมากๆช่วงแรกๆเขาคอยบอกผมว่าที่ผ่านมาผมทำอะไรได้บ้างพยายามที่จะบอกกับผมว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับผมก็คือการทำในสิ่งที่ผมคุ้นเคยทำต่อไปนะเขาอยากทำให้ผมรู้ว่าจนถึงตอนนี้ผมทำผลงานได้ดีและผมก็ควรที่จะพยายามเล่นแบบเดิมต่อไปอย่างเช่นการเล่นฟุตบอลด้วยความสนุกสนานและความสุขโดยในขณะเดียวกันผมก็ผสมผสานแทคติกและคำแนะนำของเขาเข้าไปกับเกมการเล่นของผมไปด้วยสำหรับผมแล้วนะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการช่วยเหลือทีมและเล่นในสไตล์ที่ผมเล่นมาตั้งแต่ตอนแรกต่อไปรวมถึงท่านต่างๆทำงานอย่างหนักในการฝึกซ้อมเหมือนกับที่ผ่านๆมาเพื่อที่ผมจะได้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่หลวงกับที่นี่และนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดครับนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่22เมษายนขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่พวกท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของพวกท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ